สวัสดีครับผมกับผมนะครับดีเจนาทโคตรคนเดิมนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาสาธิตวิธีการทำทีบ็อกซ์นะฮะหรือว่ากล่องไฟในการถ่ายภาพหรือว่าในการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการทำให้ดูนะฮะซึ่งปกติเองนะครับผมเองเป็นคนที่ขายเสื้อผ้านะฮะผมจะไม่ทำการใช้เรียกว่าใช้แอปนะฮะใช้แอปในการปรับแต่งรูปนะฮะไม่ว่าเป็นการขายเสื้อนะฮะคือผมจะใช้อุปกรณ์ทีบ็อกซ์ตัวนี้นะฮะทีบ็อกซ์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะฮะก็คือถ่ายสินค้าให้กับลูกค้านะฮะนะฮะนะฮะนะจะส่องไฟตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปนะฮะใช้กล้องถ่ายนะฮะซึ่งผมอาจจะไม่เสียเวลาในการใช้แอปในการแต่งรูปนะก็คือสีสินค้าเป็นยังไงนะฮะก็เป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งผมเองก็ป้องกันเพื่อจะไม่ให้ลูกค้าด่าฮะว่าเฮ้ยถ่ายรูปเลยเนี่ยสีจริงทำไมมันสวยวะเสื้อที่ในรูปทำไมมันดำจังเสื้อในรูปทำไมมันโอ้โหสวยจังนะผมก็ลดวิธีการนี้นะฮะคือตั้งแต่ผมขายของมาขายสินค้ามาผมไม่เคยโดนด่าเลยนะว่ารูปสวยกว่าสินค้าจริงนะฮะนะฮะผมก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละฮะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าบ้านๆมากกว่านะฮะซึ่งสิ่งประดิษฐ์เนี้ยก็หาได้ตามเนี่ยฮะเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านทั่วไปนะฮะก็จะเป็นล่มเก่าๆนะฮะส่วนขาตั้งกล้องจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องอย่างนี้ก็ได้นะฮะให้เราหาไม้ไผ่หรือว่าท่อ PVC หรือว่าเหล็กเก่าๆอะฮะเอามาตั้งเป็นขาก็ได้แต่ที่ผมซื้อมาก็คือผมซื้ อสินค้าญี่ปุ่นมามันถูกฮะมันวันเข้าปากก็ผมซื้อที่สินค้าญี่ปุ่นมาฮะซึ่งสินค้าญี่ปุ่นก็ราคาก็หลักร้อยนะฮะหลักร้อยนะฮะไม่เกิน1เท่านะฮะก็ไปลองหาซื้อดูนะฮะมันก็ใช้ได้ให้แข็งแรงนะฮะตัวทีบ็อกซ์ตัวนี้นะฮะอ่ะเรามาดูตัวทีบ็อกซ์ตัวนี้ฮะเนี่ยฮะเขาเรียกว่ากล่องถ่ายภาพมากกว่านะฮะซึ่งผมอาจจะตัดต่อวิดีโอไม่สวยนะฮะทาง YouTube ก็เห็นหน้าผมบ่อยนะฮะโดนด่าไม่รู้เท่าไหร่ถามว่าตัดต่อไม่สวยบ้างแล้วจริงๆก็สิทธิ์มีครูนะฮะแต่ว่าทำลวกๆนะฮะก็โทษทีนะฮะก็อาจจะตัดต่อไม่สวยเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาฮะวันนึงก็เอาไปเล่นว่าวกับเล่นเครื่องบินบังคับนะฮะก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นให้เราใช้ซื้อไฟตัวนี้มานะฮะก็จะเป็นเดย์ไลท์ต้องดูข้างกล่องนะฮะว่าเป็นเดย์ไลท์ยิ่งวัตต์สูงๆนะฮะจะทำให้เราได้ภาพที่เขาเรียกแบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยจะสว่างนะฮะคือเราไม่จะเป็นเราใช้แอปอีกต่อไปนะฮะมันก็มีหลายวัตต์นะฮะแต่ผมใช้100วัตต์นะฮะต้องผมเน้นให้ดูที่เดย์ไลท์นะฮะตัวนี้นะฮะยี่ห้อไหนก็ได้นะฮะอันนี้นะเซ็นเซอร์ยี่ห้อไปนะฮะอันนี้แค่บอกเป็นไกด์นะครับเสร็จแล้วก็เราก็นะฮะโคมไฟตามนี่ฮะปรับองศาได้นะฮะหรือไม่ใช้ก็ได้นะฮะให้เราไปต่อขั้วเองเน้นประหยัดนะฮะจะเป็นขั้วพลาสติกก็ได้จริงๆพลาสติกก็เอาอยู่นะฮะตัวเนี้ยหรือว่าจะให้ดีเราก็ใช้ขั้วเซรามิกก็ได้นะฮะตัวขั้วมาถอดได้นะฮะนี่ฮะเน้นประหยัดหาของเก่าก็ได้ฮะไม่อยากให้สิ้นเปลืองกันมากนะฮะก็ตัวต่อไปก็จะเป็นกระดาษนี่กระดาษอะไรกระดาษสาเนาะที่ทำตามบอร์ดนะฮะตัวนี้ก็สำคัญนะฮะคือ1ชั้นของกระดาษสาเนี่ยแสงมันก็สามารถลอดผ่านได้นะฮะยิ่งเราซ้อน2 3ชั้นได้นะฮะมันก็จะทำให้เบื้องหลังภาพหรือแบ็คกราวด์ภาพเนี่ยมันก็จะที่เขาเรียกว่าอะไรยิ่งขาวยิ่งแต่ว่าไฟเราวัดเราต้องสูงนะนี่ฮะสังเกตจากหน้าผมกากเกลื่อนเต็มหน้าแล้วก็อะไรชันตูเอ้ยไม่ใช่ไอ้พวกนี้นะฮะสิวฟ้าเลยกันฮะหมดมุกเนี่ยฮะเราใช้ตัวทีบ็อกซ์เนี่ยส่องใกล้ๆนะฮะหน้าจะเนียนขึ้นเห็นปะฮะจะใสเรียกว่ามีออร่าหรือมีแสงส่องมาใสหนวดเนิร์ดโอ้โหขุ่นเหมือนเดิมเลยฮะแล้วยิ่งเราถ่ายกับเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะทำให้แสงนวลเราไม่ต้องไปเสียเวลาปรับแต่งภาพที่ผมบอกไปไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งภาพให้มันแบบสวยเวอร์หรือว่าลูกค้าได้ของแล้วเนี่ยลูกค้าก็ต้องบ่นว่าโอ้โหในรูปแม่งสวยว่ะแต่ว่าตัวจริงสินค้าโคตรขี้เหร่เลยนะฮะก็ตัวต่อไปนะหูโมมากแล้วฮะต้องการทำคลิปให้ไวนะฮะตัวต่อไปก็เป็นกระดาษฟอยล์นะฮะคล้ายๆจริงๆฟอยล์ก็ทำอาหารก็ได้นะฮะซึ่งเวลาเราใช้ตัวนี้ทำให้แสงจากหลอดไฟอ่ะมันสะท้อนเพิ่มประสิทธิภาพของแสงมากขึ้นหรือว่าเราไม่ใช้ก็ได้นะแต่ถ้าใช้เนี่ยประสิทธิภาพของแสงมันก็จะ
จะเยอะคือจริงๆมีเยอะวันนี้นะฮะไม่รู้เด็กไหมเด็กขโมยไปดูดอะไรหรือเปล่าโอ้โหเหลือแค่นี้ครับผมก็มีไม่ใช้ก็น่าจะใช้ก็ดีนะฮะก็เท่าที่มีนะฮะต่อไปก็เป็นอัมเบรานะฮะหรือว่าล่มนะฮะล่มแถมทั่วไปนะฮะนะฮะงานบุญงานบวชงานโกนผมไฟในโกนจุกนะฮะงานซอยขนงอยซอยขนแปดอะไรก็นี่ฮะล่มส่วนมากนะฮะเขาเรียกว่ามันจะมีตัวไอ้นี่ฮะเขาเรียกอะไรนะUV ที่เขาเรียกกันนะฮะตัวนี้ฮะถ้าผมเรียกผิดก็ขอโทษนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้ฟอยล์ก็ได้ไหมฮะมันก็สะท้อนแสงนะฮะเนี่ยตัวนี้นะฮะเห็นปะเนี่ยผมบอกว่าเน้นประหยัดนะฮะตัวนี้จะเป็นล่มนะฮะโอเคล่มนะฮะให้เราเจาะข้างบนแล้วฮะเชคัตเตอร์เจาะข้างบนเลยนะฮะก็แล้วแต่นะสูตรใครสูตรมันนะครับผมก็ใช้ล่มเจาะรูลงไปเลยนะฮะอันนี้เป็นสูตรใครสูตรมันเลยนะฮะก็แล้วแต่ความถนัดนะครับผมเสร็จแล้วก็สอดนะฮะให้สายไฟให้ขั้วของสายไฟอะฮะนี่นะฮะให้ขั้วสายไฟสอดไปฮะไม่ต้องซีเรียสนะฮะก็ทำง่ายๆนะฮะต้องคิดมากครับผมสอดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นะสอดเสร็จแล้วนะฮะให้หย่อนนะฮะให้หย่อนสายไฟให้หย่อนหลอดไฟนะลงไปนะฮะอย่างนี้นะฮะนะพอหย่อนไปนะฮะพอหย่อนไปเสร็จแล้วก็หาตัวยึดนะฮะจะเป็นเชือกฟางเคเบิลไทนะฮะหรือว่าอะไรก็ได้แน่นๆนะฮะแน่นๆนะฮะเพื่อให้ละองศามาเพื่อให้หลอดไฟห้อยลงนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการประสิทธิภาพให้มันมากขึ้นนะฮะให้เราหาไอตัวนี้ฮะไอตัวฟอยล์ฮะฟอยล์ก็มีหลายแบบนะฮะฟอยล์ที่ทำกับข้าวฟอยล์ที่มีกาวติดมันก็จะง่ายนะฮะฟอยล์ติดมันยังไงฮะนะฮะไอตัวล่มก็เหมือนจานดาวเทียมนะฮะซึ่งถ้าเราใช้หลอดไฟจริงๆหลอดไฟสามารถใช้ได้หลายหลอดนะฮะถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็1 นะฮะใช้หลอดไฟ100วัตต์2หลอดนะฮะหรือหลอดเดียวก็ได้ขึ้นอยู่กับความกว้างของล่มเรานะฮะแล้วก็2ใช้กระดาษฟอยล์แปะให้ทั่วนะฮะแปะให้ทั่วนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะหาตัวยึดต่อไปนะฮะแปะให้เต็มหน้าเลยนะฮะอันนี้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะนี่นะฮะเราก็หาเคเบิลไทนะฮะหรือว่าเชือกก็ได้มัดนะฮะเสร็จแล้วก็พยายามแปะไอ้ตัวฟอยล์ให้เต็มหน้านะฮะอันนี้เผอิญของผมนะไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าไม่รู้เด็กกระโปรงที่ไหนฮะเอ้ยเด็กที่ไหนไม่รู้ฮะมันไปขโมยของผมหมดแล้วฮะไม่รู้ขโมยไปทำอะไรฮะแต่ก็เดี๋ยวผมจะแปะให้เต็มในหกสารที่คร่าวๆฮะทำดีกว่าผมทำสวยกว่าผมก็จัดเลยนะฮะตัวนี้ฮะประมาณนี้ฮะได้ประมาณนี้นะฮะทำดีกว่าสวยกว่าก็จัดเลยจ้านะฮะอันนี้เรามาสาธิตคร่าวๆนะฮะต่อไปนะฮะเป็นกระดาษสานะฮะยิ่งหาแผ่นใหญ่ได้ยิ่งดีนะครับผมแผ่นเล็กไปแต่ว่าไม้ซีเรียสนะฮะยิ่งแผ่นใหญ่ก็ง่ายนะฮะนี่ก็สวมลงไปครับผมนะทำเสร็จแล้วฮะสวมลงไปครับครอบลงไปฮะนะฮะครอบคลุมให้เต็มหน้าเลยนะฮะอันนี้ผมอาจจะทำไม่สวยอยู่แล้วฝีมือห่วยแตกมากนะฮะก็ไม่สนฮะเพราะว่าใน YouTube เรายิ่งทำห่วยๆทำประมาณนี้นะฮะคนยิ่งด่าเยอะฮะยิ่งได้ยอดวิวฮะประมาณนี้นะฮะทำก็สวยกับผมดีกับผมก็ไม่ว่าครับผมนี่นะฮะเราจะได้ประมาณนี้นะฮะให้ใช้หนังยางมัดตามมุมนะฮะหรือว่าใช้แม็กเย็บนะฮะก็ถ้าเราใช้แม็กเย็บนะก็ง่ายนะฮะคืออีกฝั่งนึงให้เราใช้แม็กเย็บนะฮะแล้วก็อีกฝั่งนึงให้เราใช้ไอตัวหนังยางมัดตามขอบล่มนะฮะที่มัดไว้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนหลอดไฟอะฮะมันจะได้ไม่ต้องดึงแม็กออกก็แล้วแต่นะฮะเอาที่ทุกท่านสะดวกนะฮะก็แม็กตามรอยนะฮะเนี่ยแม็กตามล่มไปนะฮะก็แม็กตามล่มไปนะฮะอ
ในการถ่ายภาพนะฮะในการถ่ายภาพเราก็จะใช้นี่ฮะใสบางทีละเออนี่ฮะโดนแสงก็ใสใสเกิดจากอะไรนะฮะหนึ่งเกิดจากหลอดไฟเราต้องใช้เป็นเดย์ไลท์นะฮะสองก็คือใสเกิดจากที่เราใช้กระดาษสาตัวนี้แหละนะฮะกรองแสงไว้ได้ละมันจะใสนะฮะซึ่งในการถ่ายภาพก็อาจจะใช้สองตัวนะฮะตัวนี้เป็นเซนเตอร์นะฮะผมอาจจะจับถ่ายทำคนเดียวเท่านี้ฮะตั้งกล้องไว้นะฮะสองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้นะฮะสองตัวนี้อีกตัวไม่ได้เปิดไฟแล้วก็ใช้ตัวนี้แบ็กกราวด์ถ่ายนะฮะถ่ายนะนี่สำรองนะฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งขากันนี่ฮะถ้าติด2หลอดได้ยิ่งดีฮะแต่ว่าส่วนมากใช้หลอดเดียวก็พอเราเอียงข้างเหรอฮะนะครับนะฮะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะฮะนะฮะพอเราแปะนี่ฮะตัวนี้มันจะใสนะดูนะฮะดูมุมกล้องซะก่อนไหนนะฮะในการเราถ่ายภาพเราก็ต้องเอียงแสงนะฮะอ่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ขากล้องแล้วนะฮะนะฮะจะเอาที่บอกข้างต้นไปฮะจะเอาไม้ไผ่จะเอาเศษเหล็กเก่าหรือว่าจะเอากิ่งไม้นะกิ่งมะขามกิ่งมะม่วงอะไรก็ว่าไปนั่นนี่นะฮะโอ้โหทีบ็อกไม่แจ่มได้เกินนะฮะก็งาน DIY ถ้าใหญ่คิดมากฮะมัดไปเลยฮะใช้เข็มขัดรัดสายนะฮะมัดแม่งไปเลยฮะ DIY คิดมากเสียเวลา DIY เน้นประหยัดนะฮะแล้วก็เน้นให้ประสิทธิภาพออกมาอย่างประสิทธิผลออกมาแบบโอ้โหไม่ต้องลงทุนมากครับเสียเวลานะฮะแปะไปนะป๋าจ้ะนี่แหละสุดท้ายมันใช้ฟันนี่แหละฮะวางลงไปนะฮะแล้วมัดอีกรอบหรือใช้เทปกาวก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมทำคร่าวๆไว้นะฮะก็ใช้เทปกาวพันอีกรอบก็ดีนะเนี่ยฮะแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะเอาไปแอปพลายประดิษฐ์เองอีกนะฮะก็อาจจะขาล็อกไม่แน่นขาตั้งไม่แน่นเย็บไม่สวยองศาไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมก็ไปประดิษฐ์เพิ่มเองนะฮะอ่ะพอผมได้ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะขอบก็ต้องแต่งหน่อยนะฮะนี่จะไม่แต่งตัดออกเพื่อความสวยงามหรือจะเอาไปพ่นสีเพิ่มหรือว่าจะไปทำนะฮะนี่ก็หมุนนี่ข้อดีของขาตั้งกล้องก็คืออย่างนี้แหละฮะขาตั้งกล้องมือสองมันปรับองศาได้ฮะปรับขึ้นลงได้นะฮะและปรับองศาได้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูประสิทธิภาพฮะว่าหลังจากที่เราถ่ายแล้วเนี่ยก่อนถ่าย after before เนี่ยมันจะยังไงครับมันจะดีไหมมันจะน่าโม้หรือเปล่านะฮะมันใช้ได้ดีจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพการถ่ายในสตูดิโอต่อนะฮะโอเคฮะตอนนี้นะฮะเราก็จะเสร็จแล้วนะฮะใน2หลอดนะฮะตัวนี้นะฮะผมใช้ไฟทั้งหมด2หลอดเลยนะฮะโอ้โหพอใช้2หลอดแล้วเนี่ยจะเห็นประสิทธิภาพว่าเนี่ยการคุ้งกระจายของภาพโอ้โหติดพุงเลยฮะหน้าใสหน้าลอยฮะออกมาประมาณนี้นะฮะแสง2ข้างก็จะโฟกัสมาที่เซนเตอร์ที่หน้าผมนะฮะแม้ขนาดมีหนวดมีเคราจะหน้าใสนะฮะถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปนะฮะเราถ่ายรูปตัวนี้นะฮะอันนี้หลังแสงนะฮะก็โอ้โหจะใสแล้วแต่เรามาปรับมุมองศาทีนะฮะหามุมแขวนผ้านะฮะและทีนี้เราก็ต้องเล็งกล้องเรานะฮะว่าองศามุมได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะดูนะฮะโอ้โหแจ่มแมวเลยนะฮะตัวนี้ฮะครับต่อไปนะฮะก็จะมาดูประสิทธิภาพที่เราสร้างขึ้นนะฮะเนี่ยตัวนี้จะมีซอฟต์บ็อกซ์2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเสื้ออยู่ตรงกลางนะฮะเราก็ทำการถ่ายรูปนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะฮะข้างหลังจะมีฉากถ้าเสื้อสีดำก็ใช้ฉากสีขาวนะครับถ้าเสื้อสีขาวก็ใช้ฉากสีดำนะครับก็จะดูระยะห่างของซอฟต์บ็อกซ์นะครับเราสามารถขยับได้ถอยได้นะครับขึ้นลงได้ซอฟต์บ็อกซ์นะครับ